ทางนายกร,รัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรบอกถึงแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นจะเน้นการเพิ่มรายได้และก็บรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางก่อนครับ รัฐบาลก็ทํามาหลายทางหลายวิธีด้วยกันนะครับการอุดหนุนค่าครองชีพสําหรับคนที่มีไรายได้น้อยสําหรับผู้สูงอายุทําไปแล้วแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มคนอื่นๆในกลุ่มอื่นๆต่อไปอีกเพียงเหมือนกันครับเรื่องสําคัญที่รัฐบาลก็จะดูแลประชาชนควบคู่กันไปกับการแจกเงินนะคะนั่นก็คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนเพราะว่าคนไทยยังเป็นหนี้กันอยู่เยอะหนี้บ้านหนี้รถหนี้ SME นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยจะต่ํากว่าร้อยละ90แล้วอยู่ที่ร้อยละ89.6 จากไรยมาสก่อนหน้านี้อยู่ที่ร้อยละ90.7นะคะแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนประชาชนก็ยังถือว่ามีภาระในค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะผิดนัดชําระนี้ด้วยก็เลยให้ความสําคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนนี่แหละคะ่ะทั้งหมดเลยนะคะทั้งนี่บ้านนี่รถนี่ SME ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในการที่จะดูแลมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหานี้ ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้นะคะควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในการที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยรักษาเรื่องของวินัยการเงินของตัวเองด้วยค่ะส่วนมาตรการระยะยาวเองนะคะก็รัฐบาลจะให้ความสําคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตด้วยซึ่งทางคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดนี้ก็จะออกมาตรการมาเรื่อยเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะซึ่งทางคุณพิชัยชุนหาวชิระในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังก็บอกว่านอกเหนือจากการแจกเงิน 1, 1น0 0 0บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพิจารณาในการปรับโครงสร้างนี้ด้วยเพราะว่าทางกระทรวงการคลงังทางแบงค์ชาติแล้วก็แบงค์รัฐก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มที่ลุกนี้กลุ่มต่างๆด้วยค่ะทั้งนี้บ้านนี้รถแล้วก็นี่จากการาบริโภคนะคะในการ ใช้ชีวิตในชีวิตประจาวันนี้แหละมูลค่าประมาณ1ล้านล้านถึง1ล้าน3แสนล้านบาทก็จะมีการพักดอกเป็นระยะเวลา3ปีรวมไปถึงพิจารณาการลดค่างวดในการผ่อนชาระรายเดือนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยเอาเงินสามารถไปกินไปใช้แล้วก็เอาไปลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นค่ะการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้ก็ดูจะสอดคล้องไปกับข้อมูลจากศูนย์วิเศษการศึกษไทยที่มีการสำรวจตัวเลขหนี้ครัวเรือนประจำไตรมาสที่3ของปี2567 ข้อมูลจากการสำรวจพบแบบนี้ครับว่าครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางครับมีภาระค่าใช้จ่ายมีภาระหนี้สินอยู่เต็มมือถึงแม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะบอกว่ามีหนี้อยู่ประมาณ1-3ถึงก้อนซึ่งใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ยแต่ว่าเขาก็จะมีสัดส่วนการกู้ยืมจากที่อื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในระบบสูงกว่ากลุ่มรายได้อื่นๆนะครับ ขณะที่สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้หรือว่าเด Service Ratio ตัว DSR ไต่ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ40.3เพราะฉะนั้นจะมีเงินเหลือเก็บเหลือออมเพียงประมาณร้อยละ10.5เท่านั้นเมื่อเทียบกับรายได้ในแต่ละเดือนครับส่วนถ้าขยับขึ้นไปเป็นครัวเรือนที่รายได้ ต่อเดือนต่อครัวเรือนมากกว่า30,000ื่นถึงเจ็ดหบาทกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถดูแลจกกัดการกับภาวะหนี้ที่มีอยู่เดิมได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีการสะท้อนออกมาเหมือนกันว่ากลุ่มนี้อาจจะเริ่มมีข้อจํากัดในการที่จะไปก่อนหนี้ก้อนใหม่ครับเพราะว่าหนี้เดิมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นหนี้ที่อยู่ในกลุ่ม Big t a r g e t i t e m ท แล้วมีผู้ตอบแบบสอบถามบางรายในกลุ่มนี้อาจจะมีหนี้มากกว่า3ก้อนพร้อมๆกันครับมันก็จะทำให้สัดส่วน DSR ที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือตัวภาระหนี้ต่อรายได้สูงขึ้นไปมากกว่าร้อยละ40.8เทียบกับกลุ่มอื่นกลุ่มนี้สัดส่วนนี้ก็สูงเช่นเดียวกันครับและถ้าหากว่าขยับขึ้นไปอีกเป็นครัวเรือนที่มีรายได้ตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปต่อเดือน น่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถรับมือกับภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่ได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองได้แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บ มีเงินเหลือเก็บเงินออมต่อเดือนเนี่ยสูงกว่าคนที่มีรายได้กลุ่มอื่นๆด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเจาะลึกไปถึงสาเหตุของการเป็นหนี้ของคนไทยนะคะหลักๆเลยก็คือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายส่วนอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเงินออมต่านะคะไม่ค่อยมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็เข้าใจได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วยทีนี้พอมีเหตุฉุกเฉินก็เลยไม่สามารถที่จะมีเงินเนี่ยเอาออกมาใช้ในกรณีแบบนั้นได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ